ใายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายพื้นที่คึกคักนะครับอย่างที่กรุงเทพมหานครเองเมื่อวานนี้นะฮะที่บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวลเองก็มีการเอาต้นคริสต์มาสมาประดับตกแต่งมีการเปิดไฟสวยงามนี่ครับราชประสงค์นะฮะพื้นที่บริเวณนี้นะครับประดับไฟอย่างสวยงามเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพของสกายวอล์ก ติดป้ายไฟเป็นแฮปปี้นิวเยียร์2019แล้วนี่ห้างเซนต์เดนเวลลนะครับมีต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์นะครับแล้วก็เนรมิตลานแสดงด้านหน้าเป็นสวนสนุกมีทั้งม้าหมุนอวกาศนี่ไงอ่าม้าหมุนอวกาศ <c oughs> นะฮะแล้วก็มีซัต์ครอสกับกวางเรนเดียร์ด้วยค,ครับส่วนหน้าห้างเกสรนพลาซ่าก็มีต้นคริสต์มาสยักษ์ประดับไฟ รอให้นั่องเที่ยวไปสัมผัสกับความงานเช่นเดียวกันนะครับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเต็มเต็มแล้วก็ไม่อยากออกจากบ้านแนะนําเลยนะคะ31ธันวาคมเปิดคับข่าวควบประเด็นเอาไว้นะคะจะมีบรรยากาศจากทุกจุดรายงานมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ